เฮลโลวันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสันบุรีค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่แปลกนะคะองค์เดียวแห่งเดียวในประเทศไทยแต่ว่าจะแปลกเฮลโลขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบพระที่แปลกที่สุดที่เราตามหาวันนี้นะคะด้านหลังนี่เลยค่ะที่ได้รับสมญานามว่าราชินีของเจดีจากนอนปากน้ำศิลปินแห่งชาตินะคะแต่ว่าทำไมถึงได้รับสมญานามนี้เดี๋ยววันนี้พาไปหาคำตอบกันค่ะนี่เลยค่ะผู้รู้ของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะมาตามหาว่าทำไมที่นี่ถึงได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีของเจดีคะสำหรับเจดีวัดพระแก้ววันนี้นะครับได้รับสมญานามจากนอนะปากน้ำซึ่งเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักโบราณคดีด้านทัศนศิลป์ซึ่งคนวัดพระแก้วก็มีความภาคภูมิใจกับสมญานามนี้มากเนื่องจากว่าลักษณะทั่วทรงของพระเจดีวัดพระแก้วแห่งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสตรีก็เป็นสตรีที่สูงระหงได้สัดส่วนสวยงามครับนี่จึงเป็นที่มาของเจดีเป็นราชินีแห่งภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ครับเจดีองค์นี้เป็นเจดีละโวทรงสูงผสมทวารวดีตอนปลายค่ะที่สูงถึง37เมตรซึ่งนอกจากความสวยงามที่เห็นได้ด้วยตาแล้วการสร้างเจดีองค์นี้ยังแฝงไว้ด้วยธรรมะยังฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างหมายถึงอริยสัจ4สูงขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมแทนการปฏิบัติตัวตามหลักมรรค8เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานซึ่งแทนด้วยย่อเจดีย์ค่ะองค์นี้คือพระประธานของที่วัดเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับพระประธานในวิหารหลวงพ่อฉายคือหลวงพ่อฉายนี่นะฮะเป็นพระพุทธรูปที่มีความแปลกไม่เหมือนพระพุทธรูปองค์อื่นอึ้งที่สุดเลยของอึ้งเลยครับเรียกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือหนึ่งเดียวในโลกเนื้อองค์จริงๆเป็นเขาเรียกหินทรายแดงหรือศิลาทรายแดงประกอบไปด้วยเป็นศิลาทรายห้าท่อนนะฮะแต่มองข้างหน้าจะไม่รู้ว่ามีกี่ท่อนแต่ว่าไปมองด้านหลังจะเห็นเป็นท่อนชัดเจน5ท่อนด้วยกันครับนี่คือแปลกที่สุดเลยใช่ไหมคะที่แปลกที่สุดใช่ครับจะเห็นว่าส่วนปริศดางหรือส่วนหลังนะฮะเป็นรูปศิลปกรรมของขอมเรียกว่าการแกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแต่ก่อนศิลปกรรมทีนี้มักจะอยู่บนซุ้มประตูของเทวาลัยเหมือนกับรูปนี้นะไม่ติดให้มันมองง่ายๆก็ติดหงายท้องขึ้นไปคล้ายๆจะเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าอย่าไปทำอะไรเอาอย่างกันแล้วเราจะประสบผลสำเร็จครับเหมือนกับที่จะบรรลุนิพพานหรือสำเร็จด้วยสิ่งที่ปรารถนาก็อย่าทำตามกระแสสังคมต้องสวนกระแสสังคมเอาชนะความโลภโกรธหลงใช่ถูกต้องครับนอกจากความแปลกที่ชวนเห็นแล้วอึ้งของทับหลังที่สลักอยู่บริเวณด้านหลังของหลวงพ่อฉายที่มีเพียงองค์เดียวในประเทศไทยแล้วยังสอนให้เราไม่เลือกมองความงามเฉพาะเบื้องหน้าแต่ควรมองให้รอบด้านลึกไปถึงเบื้องหลังขององค์พระด้วยค่ะ